This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับการวลานิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับอพพโสดนี้เป็นรีรันคำนี้ดี EP383 านานมากๆแล้วเลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคอนเทนต์ที่ผมว่ายังสามารถเอามาพูดคุยกันได้อยู่เพราะว่ามันเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรู้สึกความรู้สึกเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าหลายๆคนจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในมันเป็นสิ่งที่เราแค่รู้สึกอยู่ข้างในแต่การพูดความรู้สึกนั้นออกมาเป็นคาให้ได้มันก็มีความสาคัญอย่างน้อยหนึ่งเรารู้ว่า we can name our emotion เราสามารถระบุชื่อมันได้ว่าที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยมันคืออะไรอย่างน้อยเราสื่อสารกับตัวเองเราเก็ตว่าอ๋อใช่ตอนนี้เรารู้สึกอย่างนี้อยู่นะหรือว่าอย่างน้อยอีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถสื่อสารความรู้สึกเราเนี่ยให้กับคนที่เขาควรจะได้รับรู้เช่นคนที่อยู่ใกล้ตัว แฟนเราที่ได้รับผลกระทบทางอารมณ์ของเราหรือว่าจะเป็นน้องๆที่อยู่ในทีมงานเดียวกันหรือว่าหัวหน้าของเราหรือว่าเพื่อนสนิทของเราหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนะครับเมื่อเราสื่อสารอารมณ์ออกไปแล้วเราเรียกอารมณ์เหล่านั้นถูกมันถึงจะเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นอารมณ์บางทีเนี่ยมันจะมากกว่าแค่แบบดีใจเสียใจหิว ง่วงนะครับอาจจะมีอารมณ์ที่มีความซับซ้อนมีความโน่นนี่นั่นนะ่ะเออคุณรู้คำเรียกของอารมณ์เหล่านี้หรือเปล่าเราไปหยิบ คำศัพท์20คำที่อยู่ในเอพิโซด383นี้กลับมาให้คุณได้ร่วมสนุกกันอีกครั้งหนึ่ง <S 2> <S 2> ในรูปแบบของการทายศัพท์นะครับถ้าสมมุติเกิดฟังเป็นพอดแคสต์ก็จะได้ฟังแค่คำใบ้เท่าที่ผมพูดแต่ถ้าสมมุติเกิดได้ติดตามทางวิดีโอ y t u t u นะครับที่ช่อง KND Studio คุณจะเห็นคำใบ้เป็นตัวอักษรด้วยเพราะฉะนั้นเลือกที่ถนัดได้เลยไปฟังกันครับ ในสัปดาห์นี้ทางสัปดาห์จะเป็น Code of the Day และ quiz of the day นะครับเริ่มต้นจาก Code of the day ในวันนี้ก่อนนั่นคือคำกล่าวของมายาแอนจลูครับเป็นกวีเป็นนักร้องเป็นนักเขียนแล้วก็นักกิจกรรมด้านสิทธิพลเมืองนะครับคำกล่าวของคุณมายาแอนจลูพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งนะครับว่า people will forget what you said people will forget what you did but people will never forget how you made them feel ทุกคนจะลืมหมดแหละครับว่าเราเคยพูดอะไรเอาไว้หรือว่าเราเคยทําอะไรเอาไว้แต่สิ่งที่เขาจะไม่ลืมเลยก็คือว่าเราทําให้เขารู้สึกอย่างไรนะครับทําอะไรกับใครเอาไว้เขาอาจจะจำรายละเอียดไม่ได้หรอกนะครับคาพูดเดะ๊เดะเนี่ยบางทีก็ลืมหรือการกระทํายังไง1นึ่นะครับแต่ความรู้สึกที่เขาได้จากสิ่งที่เราพูดหรือว่าทํานั่นแหละครับมันจะฝังใจที่สุดนะครับอย่างน้อยเราก่อให้เกิดความรู้สึกอะไรบวกหรือว่าลบ คนจะจำนะครับโค้ดออฟเดอะเดย์ของเราในวันนี้นำไปสู่ควิสออฟเดอะเดย์เช่นเคยและวันนี้เราจะมาทายศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์กันดีกว่านะครับ feelings and emotions นี่คือธีมในวันนี้นะครับ20ข้อ20คะแนนมาดูกันว่าคุณจะได้สักเท่าไหร่ไปครับความรู้สึกแรกเลยนะครับเวลาเราท้อๆนะครับหรือว่าเสียเซลล์คิดว่าทำไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องเจ๊งแน่เลยอะ แล้วมีคนมาบอกว่าเฮ้ยแกทําได้ดีเราเชื่อมั่นในตัวแกนะเอาเลยสู้ๆเดี๋ยวเราจะเชียร์นะหรือว่าถ้าเกิดจะช่วยอะไรได้เราก็จะช่วยนะความรู้สึกเนี่ยครับความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นตอนเนี้คืออะไรครับรู้สึกมีกำลังใจเกิดกำลังใจกลับมา encouraged นั่นคือเราได้รับการสนับสนุนได้รับการ support จากคนอื่น แล้วทำให้ความรู้สึกที่อาจจะแย่ๆที่มันเหียเห่ยวๆฟิบๆมันฟูพองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือ encouraged เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะครับความรู้สึกต่อไปครับบางทีเราจะโดนบังคับให้ทำอะไรบางอย่างหรือว่าถูกคาดหวังจากใครนะครับว่าต้องทำ หรือว่าต้องทําให้ได้ต้องทําให้ดีเพราะว่าเป็นลูกคนโตต้องเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนนะเพราะว่าเป็นผู้ชายเราก็ต้องแข็งแรงต้องปกป้องต้องเสียสละนะเพราะเป็นผู้หญิงเราต้องเรียบร้อยสิเราต้องมีครอบครัวมีลูกสิต้องเป็นแม่ที่ดีของลูกสิเพราะเป็นหัวหน้าคุณต้องเก่งที่สุดนะเพราะว่ารักกันเราต้องเข้าใจกันตลอดเวลาเราต้องทำทุกอย่างด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับ ความคาดหวังเหล่านี้คืออะไรครับมันคือความกดดันถูกไหมครับรู้สึกกดดันคือ pressured pressured ไปสู่ความรู้สึกอายครับอายนี่ก็มีหลายแบบนะอายเขินเขินเนี่ยก็คือ shy ส่วนอายแบบก็ขายหน้าแหละแต่ว่ายังพอจะขำตัวเองได้อยู่เนาะก็คือ embarrassed แต่ถ้าเกิดอายแบบคำไม่ออกแต่มันขายขี้หน้าสิ้นดีไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนความรู้สึกอายเบอร์เนี้ยคือคำว่าอะไรครับ humiliated คำว่า humiliate ก็คือทำให้อับอายขายหน้านะครับ humiliated มันคือขายขี้หน้าสิ้นดีรู้สึกอับะยศยอดส,ส,ดสดูสุดนะครับ humiliated มาถึงความรู้สึกบวกๆกันบ้างความสุขดีไหมครับความสุขมันก็มีหลายแบบเนาะแต่สุขแบบคําเนี้ยมันคือสุขแบบพอเพียงนะครับสุขเพราะว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราเป็นซึ่งบางครั้งจากมุมของคนที่ productive มากๆนะครับเขาอาจจะมองว่ามันดูพอเพียงไปเพราะว่าเพราะว่าพึงใจพอใจแบบเนี้ยมันจะคล้ายกับ มักน้อยไปหน่อยไหมจริงๆมันได้มากกว่านี้นะอะไรอย่างนี้นะครับความรู้สึกสุขแบบพอเพียงอย่างเงี้ยคือคำว่าอะไรครับ content e ครับถ้าเกิดเป็นคำนามมันคือ content มันคือเนื้อหามันคือ content นะครับที่เราเสพๆกันอยู่เนี่ยแต่ถ้าสมมุติเกิดเป็น adjective มันคือ content ซึ่งมันคือความรู้สึกแบบนี้แหละครับความสุขความพอใจ ที่เกิดจากสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีแล้วเรารู้สึกว่าเท่านี้พอแล้วคอนเทนตอีกหนึ่งความรู้สึกครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะเป็นภาษาพูดภาษาปากนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแสลงมั้งผมว่านะครับมันคือแปลว่าช็อกไปเลยอกสั่นขวัญผวาเวอร์ตกใจหรือว่าประหลาดใจแบบไม่ไหวแล้วกลัวมากสยองมากนะครับคำนี้บอกมาให้ว่า เป็นกริยาช่องสองของ verb to shake ครับ shook s h o o k นะครับ shook คำนี้มันแปลว่ากลัวมากสยอกมากนะครับ I'm shook คิดซว่ามันเท่ากับพูดว่า I'm shocked นั่นเองนะครับ shook ความรู้สึกต่อไปนี้นะครับมันคือน,น่าจะมีสองคำที่คล้ายๆกันนะครับอันแรกคือไม่อยากทำไม่อยากทำเลยแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างต้องทำ อาจจะโดนสั่งอาจจะตกกระดพลอยโจรมาหรืออะไรก็ตามนะครับอันที่สองเนี่ยมันคือไม่รู้กระทั่งว่าอยากทำไหมอ่ะมันก็เลยลังเลไม่แน่ใจก็จะเกิดความเก้ๆก้กังกังละลาละลังความรู้สึกสองอย่างที่คล้ายกันเนี่ยนึกศัพท์สองตัวนี้ออกไหมครับอันแรกคือ reluctant และอันที่สองคือ hesitantreluctant มันแปลว่าความรู้สึกที่ ต้องฝืนใจทําไม่ได้อยากทําอย่างนี้แต่เขาให้ทําไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้แต่เพระเอิญมันเป็นไปแล้วอะ่ะมันจะมีคํานึงคือ reluctant heroes หนังหลายๆเรื่องเป็นแบบนี้เลยครับพระเอกที่ตกไปอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่ต้องตกลายพลอยโจนะ่ยดันไปรู้ความลับอะไรบางอย่างเลยต้องเข้าไปพัวพันกับอะไรบางอย่างหรือเพระเอิญไม่ได้อยากจะไปเป็นซูเปอร์ฮีโร่กู้โลกอะไรเลยได้พลังพิเศษนี้มาก็เลยต้องไปทำเนี่ยมันคือ เป็นววรบุรุษอย่างไม่เต็มใจต้องกลายเป็นพระเอกนางเอกอ,อย่างไม่เต็มใจนั่นคือ reluctant heroes ก็คือคำคำนี้แหละครับความรู้สึกของการไม่เต็มใจไม่อยากทำส่วนคาว่า hesitant คำนี้มันคือทำให้เราไม่อยากจะทำอะไรทันทีปุบป,ป,ปับเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจหรือว่าเราประมามันคือความลังเลนะครับความรู้สึกสองอันนี้ครับ reluctant และ hesitant ความรู้สึกต่อไปคือคล้ายๆกับอยากรู้อยากเห็นนะครับแต่ว่ามันต่างจากแค่ curious มันคือมันต้องรู้สึกแบบเฮ้ยความอยากรู้ของเราเนี่ยมันถูกกระตุ้นเราอย่างสูงเพราะว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นปริศนานิดๆหน,น้าค้นหาหน้าทึ่งเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะเน,นี่ยมันน่าประหลาดจริงๆอยากรู้คําตอบเหลือเกินนั่นคือความรู้สึกที่เรียกว่าอะไรครับ intrigued i n t r i g u e d นะครับ i n t r i g e d คืออยากรู้มากในเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อนี้ในปริศนานี้มันคืออะไรนั่นคือ intrigued I'm intrigued I wanna know more tell me I'm intrigued ความรู้สึกต่อไปครับเป็นความรู้สึกในแง่ลบมากๆเลยนะครับมันคือ ความ angry and unhappy because you can't forget bad things that happened in the past. อาจจะเจอเรื่องร้ายๆโดนกระทําโดนปฏิบัติมาอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็มีแผลทางใจแล้วมันก็ส่งผลให้ทั้งความคิดการกระทําอะไรต่างๆของเราในวันนี้เนี่ยมันแบบเสียดสีโหดร้ายกับคนอื่นต่อๆไปนะครับคือขมมากอะ่ะเออมันคือคำนี้เลยครับขมขื่นชีวิตขมขม,ขมความรู้สึกนี้คือ bitter ที่แปลว no ่าขมนี่แหละครับ bitter กลับมาที่ความรู้ส Peace ึกบบวกๆกันบ้างนะครับอันนี้คือรู้สึกสงบนะครับไม่มีความวุ่นวายใดๆในจิตใจมันนิ่งมันสบายนั่นคือเรากำลังรู้สึก quiet and calm ความรู้สึกอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรครับ peacefulpeace ที่แปลว่าสันติภาพนี่แหละครับ peaceful รู้สึกสงบและสุข peaceful ความรู้สึกนี้คือเต็มไปด้วย joy เต็มไปด้วย good spirits เต็มไปด้วย positivity happiness brightness optimism ร่าเริงสดใสแจ่มใสรู้สึกสดชื่นมีความสุขมองโลกในแงด่ดีความรู้สึกอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรครับ Che e r f u l cheerful ความรู้สึกต่อไปเป็นความสุขเหมือนกันครับเกิดขึ้นจากการที่เราเราสัมผัสได้แล้วว่าเรื่องร้ายๆเนี่ยมันผ่านไปละปัญหาจบไปสะทีหรือว่าเรื่องที่เรากลัวที่กังวลว่าจะเกิดหรือเปล่าสรุปไม่เกิดมันก็ความรู้สึกเนี้ยครับเรียกว่าอะไรครับ relief โล่งอกครับ relieved ความรู้สึกต่อไปเป็นได้ทั้งกายทั้งใจนะครับทางกายคือหมดแรงหมดแรงแบบเหมือนป่วยๆด้วยอะส่วนทางใจก็คือไรซึ่งเรียวแรงในการต่อต้านอะไรบางอย่างนะครับทั้งที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆหรือว่าสิ่งที่หรือคนที่เรารักมากชอบมากเขาขออะไรก็ต้องทำใหอ้อดใจไม่ได้ที่จะต้องตามใจเขา ฏิเสธไม่ได้เลยถ้าเป็นคนนี้ขอความรู้สึกเนี้ครับมันคืออะไรครับ weak on air ครับ weak I feel weak เคยเป็นแบบนี้ไหมครับหมดกำลังแรงใจเพราะมันมีอะไรที่ หน้าท้อแท้เหลือเกินมันคือความใจฝ่อท้อแท้ขวัญเสียละเหี่ยใจคิดว่ามันจะออกมาดีมันกลายเป็นไม่ดีผลตอบรับก็แย่กว่าที่คิดไว้นึกว่าจะปังแต่ก็แปก๊กไม่อยากทำต่อแล้วว่าเซ็งเลยเสียเซลล์ด้วยสลดหดหูความรู้สึกเนี่ยคืออะไรครับ ตอบได้สองคำนะครับเป็นสองคำที่ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่น่าสนใจแล้วก็อยากให้รู้จักเอาไว้นะครับมันคือคำว่า disheartened dis d i s นะครับ heart ที่แปลว่าหัวใจนี่แหละครับเติม e n แล้วก็เติม e d ครับ disheartened อีกอันหนึ่งคือ demoralized d เหมือนกันครับ d e d m o r a l moral demoral เติม erm i z e นะครับ i z e แล้วก็เต erm ิม d ครับ demoralized ส่วนใหญ่เห็นคำว่า this เห็นคำว่าดีอยู่ข้างหน้าเนี่ยมักจะเป็นความหมายลบๆคือไม่ดีนะครับดีคือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสองคำนี้มันคือเสียขวัญเสียกำลังใจทอ้อฟอหดหู having lost confidence energy enthusiasm and hope หมดความมั่นใจหมดแรงกระตือรือร้นไม่ออกแล้วแล้วก็แอบ,บสิ้นหวังเพราะเหมือนแตกนั่นคือสองคำนี้ครับ disheartened และ demoralized ทั้งหมดทั้งปวงนี้อาจจะไม่ตรงกับคําที่คุณคิดไว้ในใจนะครับถ้าเกิดคิดคําอื่นออกซึ่งอาจจะมีความหมายคล้ายกันหรือว่าตรงกว่าสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับความรู้สึกต่อไปครับน่าสนใจมากโดยจํากัดความของมันเนี่ยมันคือ having two opposing feelings at the same time or being uncertain about how you feel two opposing feelings คือมีสองความรู้สึกที่มัน opposing คือตรงข้าม ในเวลาเดียวกันรู้สึกสองอย่างที่ตรงข้ามกันในเวลาเดียวกันหรือว่าไม่แน่ใจว่าเรารู้สึกยังไงมันก็จะลังเลตัดสินใจไม่ได้รู้สึกครึ่งครึ่งกลางกลางรู้สึกสองฝักสองฝ่ายศัพท์คำนี้ก็ไม่ง่ายอีกแล้วครับแต่ก็อยากให้รู้จักเอาไว้เพราะว่าเป็นความรู้สึกที่เรามีสิทธิ์จะรู้สึกแบบนี้ได้ตลอดเวลาเลยครับคำนี้นึกออกไหมครับคำว่าอะไรครับ Ambivalent เห็นคำว่า ambi อยู่ข้างหน้าแปลว,ว่าสองนะครับสองความรู้สึกในเวลาเดียวกันครับเช่นสมมุติว่า I was feeling very ambivalent about leaving my old job but at the end I decided to quit ตอนแรกรู้สึกสองจิตสองใจมากเลยว่าจะออกจากงานดีไหมนะแต่ที่สุดแล้วก็ตัดสินใจลาออกอะไรอย่างนี้นะครับ Ambivalent ความรู้สึกสองจิตสองใจสองฝักสองฝ่ายในเวลาเดียวกัน ความรู้สึกต่อไปคือไม่รู้จะทําอะไรดีไม่รู้จะไปทางไหนดีงงไปหมดแล้วไม่รู้เหนือใต้ออกตกเนี่ยมึนหรือไม่เข้าใจอะไรสักสักอย่างนึงเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจสถานการณ์ไม่เข้าใจคนรอบตัวไม่เข้าใจตัวเองนะครับมันเหมือนหลงทางอะ่ะมันคือคำนี้เลยครับนั่นคือ I'm feeling อะไรครับ Lost รู้สึกหลงทางไปไม่เป็นงง ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปทางไหนนั่นคือ lost อีกความรู้สึกหนึ่งที่เป็นกันบ่อยมากนะครับคือเหนื่อยแต่เหนื่อยแบบไม่ใช่เหนื่อยเฉยๆนะอันนี้เหนื่อยแบบหมดแรงพลังงานหมดถังหมดพลังนะครับอ่อนระโหยอ่อนเปลี้ยเพลียแรงส่วนใหญ่คืออ่อนกายนะครับจากการทำกิจกรรมใช้แรงต่างๆแต่การใช้สมองใช้ความคิดหรือว่า,วาดีลกับคนท็อกซิกมากๆเนี่ย ก็เกิดความรู้สึกแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับนั่นคือความรู้สึกที่เรียกว่า Ex exhausted I'm exhausted เหนื่อยมากหมดพลังแรงกายโดยสิ้นเชิง I'm exhausted ความรู้สึกต่อไปนี้ก็แย่มากๆเหงามากๆเคร้งมากๆมันคือถูกทอดทิ้งครับเหมือนโดนทิ้งอ่ะเหมือนเขาไปกันหมดแล้วเขาไม่ชวนเราไปด้วยเหลือเราอยู่คนเดียวมันน่าน้อยใจจริงๆ ความรู้สึกทอดทิ้งเนี่ยมันคือคำว่า abandoned เติม ed ดีวยนะครับ abandoned หรือว่า left out I feel so left out เหมือนถูกกันลงมาอยู่นอกกลุ่มอะถูกทิ้งไว้คนเดียวไม่เข้าพวกกับใครไม่มีใครชวนไปด้วยหัวเดียวกระเทียมรีบนั่นคือ abandoned หรือ left out ความรู้สึกต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เรา ไปสปานะฮะหรือว่าอาจจะแบบหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวราคาแพงเขาก็จะเคลมมาด้วยคำนี้แหละครับว่าจะทำให้เรารู้สึกเหมือนกลับไปเกิดใหม่เหมือนกลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งร่างกายผลัดเซลล์ใหม่ทั้งตัวอะไรอย่างนี้เหมือนได้ลอกคราบเหมือนได้เติมพลังชีวิตนะครับสัำนี้จะหรูนิดๆด,ดูมีจริตดูมีความไฮโซคำคำนี้คือคาว่าอะไรครับ rejuvenated rejuvenated e r e rie นะครับ j u v e n a t e d rejuvenated re คำนี้มันเกิดจาก juve ครับ j u v e คำนี้จะคล้ายๆกับคาว่า juvenile juvenile มันก็แปลว่า youth ความอ่อนเยาว์ความหนุ่มสาวนะครับส่วนคาว่า re ข้างหน้าก็แปลว่า Again อยู่แล้วนะครับส่วน a t e it ท้ายคำเนี่ย มันจะแปลว่า do or make ทำให้อะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น rejuvenate มันแปลว่า make young again ถ้าเกิดเรารู้สึก rejuvenated ก็หมายถึงว่าเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง rejuvenated ความรู้สึกท่วมท้นล้นเหลือครับทุกอย่างประเดประดังเข้ามาจากทุกทิศทางจะรับมือไม่ไหวแล้วกับความรู้สึกต่างๆเหล่านี้นะครับ it means we are given too much of something ได้อะไรมาเยอะเกินไปซึ่งเอาจริงอาจจะเป็นความรู้สึกด้านดีก็ได้นะเพราะว่าความรู้สึกดีๆท่วมท้นก็ได้เหมือนกันเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆมากมายหลากหลายจนจนแบบยิ้มแก้มแตกน้ำตารื้นทำอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ถูกก็ใช้คำนี้ได้เหมือนกันนี่คือความรู้สึกอะไรครับ overwhelmed O V E R over คือเยอะเกินไปใช่ไหมครับ W H E L M E D overwhelmed ความรู้สึกท่วมทนสุดท้ายครับคำนี้แปลตรงๆจริงๆแล้วเนี่ยมันคือแข็งจนกลายเป็นหินครับแต่ความหมายเชิงเปรียบเทียบม,มันคือ so frightened that we can't move ตกใจตกใจกลัวมากจนตัวแข็งไปเลยคำนี้คือคำว่าอะไรนึกออกไหมครับ ถ้ารู้จักเพลง I will survive นะครับคำนี้จะอยู่ในวักแรกของเพลงเลยครับ At first I was afraid I was petrified คาว่า petrified ยิ่งกว่า afraid ยิ่งกว่า scared ยิ่งกว่า frightened เพราะมันคือ extremely frightened กลัวจนก้าวขาไม่ออกกลัวจนขยับไม่ได้นั่นคือ petrified และนั่นคือ20กว่าความรู้สึกที่เอามาฝากกันในวันนี้ครับ ทบทวนอีกครั้งนะครับสับที่ได้จากโค้ด the day ของเราโค้ดวันนี้คือ people will forget what you said people will forget what you did but people will never forget how you made them feel คำพูดของเราการการะทำของเราคนอาจจะลืมได้แต่ว่าเราเคยทำให้เขารู้สึกยังไงเอาไว้เขาจะไม่ลืมครับต่อไปทวนคำศัพท์กันนะครับวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์อะไรกันบ้าง encourage d รู้สึกฮึดรู้สึกได้กำลังใจ encouraged pressured รู้สึกกดดัน pressured humiliated รู้สึกอับอายขายขี้หน้า humiliated content รู้สึกมีความสุขรู้สึกพึงใจในสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็น content shook รู้สึกช็อกรู้สึกกลัวรู้สึกสยองอย่างยิ่ง shook reluctant รู้สึกไม่ค่อยเต็มใจกับสิ่งที่จำเป็นต้องทำ reluctant hesitant รู้สึกลังเลไม่แน่ใจไม่มั่นใจ hesitant i n t r e g u e d รู้สึกอยากรู้อยากเห็นอย่างยิ่ง i n t r e g u e d bitter รู้สึกขมขื่น bitter peaceful รู้สึกสงบเย็นและมีความสุข peaceful cheerful สดชื่นจาใสร่าเริงเต็มไปด้วยพลังงาน Cheerful Relieved รู้สึกโล่งอก e v e d w e a k รู้สึกอ่อนแอแพ้ใจแพ้ทางไรเรี่ยวแรงจะต่อต้าน Week Disheartened เสียขวัญและกำลังใจ Disheartened Demoralized ท้อแท้ใจฝ่อ Demoralized a อั i บ a l e n นรู้สึกสองจิตสองใจตัดสินใจไม่ได้ Ambivalent Lost รู้สึกงงหลงทางไม่เข้าใจ Lost Exhausted รู้สึกเหนื่อยจนหมดแรง Exhausted Abandoned รู้สึกถูกท่อทิ้ง Abandoned Left out รู้สึกหัวเดียวกระเทียมรีบ ถูกตัดออกจากกลุ่ม Left out Rejuvenated รู้สึกกลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง Rejuvenated Overwhelmed รู้สึกท่วมทน้น Overwhelmed Petrified รู้สึกกลัวจนทำอะไรไม่ถูก Petrified และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรก มาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม3 0 0พกับ87คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิดีประจำวันนี้ครับติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมทั้งที่ The Standard co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพ podcast YouTube Jux และ Spotify ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye opening for your ears.